วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับการเดินทางท่องเที่ยวทริปยุโรปนะครับกับพี่อานายกับท่านเดินทางมาตั้งแต่วันที่นะครับวันที่4นะครับวันนี้วันที่7นะครับเราจะอยู่ที่นี่นะครับยุโรปเนี่ยเป็นเวลาทุกวันนะครับทุกที่ที่พี่อานายพาไปนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับทางเช็กนะครับสโลวาเกียแล้วก็ที่นี่นะครับฮังการีเป็นสถานที่ที่ประทับใจมากตอนนี้กำลังล่องเรือนะครับกลางแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำนะครับสายประวัติศาสตร์นะครับสายประวัติศาสตร์ของโลกนะครับนะครับมันเป็นยิ่งใหญ่มากนะครับเรือผ่านอาคารรัฐสภานะครับซึ่งเป็นที่ทำการของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวนายได้มีโอกาสนะครับเมาลำเรือเป็นความประทับใจจริงๆครับทุกสถานที่ที่พี่อานายไปนะครับไม่อยากจะให้สมาชิกนะครับพลาดโอกาสดีๆนะครับเหมือนกับวันนี้ที่พี่อานายนำผู้นำของเรามาทำมาท่องเที่ยวยุโรปทริปต่อไปนะครับหวังว่าสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้นะครับพบกับประสบการณ์ดีๆกับพี่อานายของเราครับขอบคุณครับ